ันนี้เรานั่งกินที่ร้านทางรักนะครับก็สั่งส้มตำกับปลาหมึกเดียวปลาหมึกเดียวครับสำหรับส้มตำเนี่ยชอบมากเลยครับน้ำปลาหนัวมากดูกุ้งก็สดสดส้มตำสดแซ่บจริงส่วนหอยแครงก็ใช้ย่อย oh, no. หอยแครงสดแนะนำเลยครับร้านสุดทางรักซีฟู้ดตรงหัดเจ้าหลาวเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่พักนะครับคราวนี้มาที่พักที่ซีเชลวิลเลจรีสอร์ทนะครับวันนี้เราได้ห้องแบบซีเชลสปาก็จะมีอ่างจักรุซี่นะครับอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเดี๋ยวไปดูกิจกรรมอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงโอเคเราเจอกันสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ซีเชลวิลเลจนะครับที่จันทบุรีนะครับอันนี้เรามาอยู่ริมชายหาดก่อนที่จะเช็คอินเข้าตอนบ่ายสองส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่พักที่ว่าจองยังมากๆโซนแบบติดริมชายหาดฟังเสียงคลื่นชิวๆนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 อัพต่อคืนนะฮะถ้าใครจองได้ก็แนะนำว่าโซนนี้โอเคชายหาดเงียบๆไม่เป็นที่พลุกพล่านเพราะว่าถ้าไปอยู่ในโซนเจ้าหลาคนจะเยอะก็ทรายก็จะเป็นลักษณะเป็นทรายแดงนะครับนี้เราได้พักที่ซีเชลสปานะครับก็จะมีอ่างจักรุซี่ในตัวนะครับจะอยู่ข้างในหน่อยห่างจากทะเลนิดหน่อยก็ไม่ได้เยอะมากสามารถมาเล่นได้นะครับเงียบสงบเหมาะสำหรับมาฮันนีมูนเงียบๆนะครับเพราะมันจะอยู่ที่เดียวเลยจะพาเดินเล่นในป่าชายเลนที่ซีเชลวิลเลจรีสอร์ทกันนะครับว่าเออสวยขนาดไหนมันจะมีทางเดินให้เข้าไปด้วยนะครับก็เดินไปเรื่อยๆชมนกชมไม้หูนกสวยมากครับสีฟ้าหูยนกสวยบรรยากาศสุดยอดมากเลยมีปลาอะไรอยู่ใต้น้ำพร้อมมองน้ำใสครับเห็นปลาได้เลยนะฮะนี่ครับก็เป็นจุดให้เรามานั่งชมวิวอะไรได้สวยเลยดูดิชิววิวยื่นออกไปนะครับไปไปโอเคครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับว่าไปสุดมันจะสวยขนาดไหนนี่เราเดินท่ามกลางป่าชายเลนเลยโอ้โหวิ่ง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 เยอะไม่พังนะถ้าพังโดยครับวิ่งวิ่งไปนะครับถ้าเป็นป่าชายเลนทั้งหมดเลยมีนกมีอะไรนะใครที่ชอบตกปลาจะมาตกโซนนี้ได้นะเออก็ดูแบบเออมันมีที่ยื่นออกไปทะเลด้วยข้างหน้านะครับอาจจะมาตกปลาโซนนี้ก็ได้คิดว่าน่าจะโอเคโอ้โหวิวเห็นทั้งชายหาดเลยครับปลาเยอะเลยแต่น่าจะมีพวกปลาเก่าอะไรตัวเล็กๆนะครับเพราะมันมีขวดหินเนาะ เห็นชัดเจนเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวกลางทะเลของเราที่รีสอร์ทThank you.
ล้วไปแล้วเช็คอินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักแล้วนะครับที่พักเราเป็นซีเซลสปารูมนะครับจะมีห้องจับซีอยู่ตัวราคาเต็มคือ4,500บาทแต่นี้เราใช้สิทธิ์ที่ด้วยกันก็เลยเหลือ2,700นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องกันว่ามันสวยขนาดไหนไปกันไปกันในห้องเบอร์ยี่สิบสามโอเคครับผมครับโอ้โอเคเราได้ห้องเบอร์23นะครับเรามาดูข้างในห้องว่าสวยขนาดไหนอ๋อที่นอนก็หรูหรานะครับหรูหรามากไปดูข้างนอกกันดีกว่าอันนี้จะเป็นโซนรีฟริจเรเตอร์นะฮะต่างๆนะครับแล้วก็โซนอาบน้ำของเราจะเป็นแบบนี้โอ้ my god อาบน้ำแบบมองเห็นสกายมองเห็นท้องฟ้าได้นะครับโอ้แล้วก็ออกไปข้างนอกเราก็จะมีจุดลับของเราซึ่งเป็นอ่างจักรุซี่เราสามารถเล่นตรงนี้ได้น้ำตรงนี้ได้แต่ก็สิเราก็มากินอะไรกันตรงนี้ดีกว่าเนาะกินวายกินเบย์นะครับจากกี่ตัวโอเคไม่เกินไม่เห็นมันจะใส่ด้วยเมื่อกี้มันเข้าจากท่อกับไอ้ตั้มมันน่าจะเข้าออกได้สรุปเรากินไป 1,220 บาทใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็จ่ายไปประมาณ700กว่าบาทมีเหลืออีกเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้หมด600คูปองแล้วต้องจัดเรียบนะครับแล้วก็แนะนำเลยกินที่นี่ดีกว่าครับอาหารถูกด้วยนะครับ200-250ประมาณนี้ครับประมาณไม่เกินนี้แล้วก็ได้เยอะมากแถมอร่อยมากนะครับก็แนะนำเลยให้กินที่นี่เลยไม่นอกไปนอกอร่อยอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำที่จากสร้างในห้องเรากันนะครับเอาไปดูว่ามันจะสวยขนาดไหนในตอนคืนไปดูกันจะมีจักรุซี่ด้วยอ่ะมีแรงชิลสบายสบายเป็นไงฮะจากการมาเที่ยวที่นี่1คืนก็อกตัวโอเคนะครับแนะนำคืออาหารอร่อยมากร้านอาหารที่นี่ราคาก็ไม่แพง200-300บาทต่อจานนะแล้วก็พวกที่พักที่พักถ้าให้ดีได้โซนบีชหรือแบบบีชฟอนนี่โอเคมากนะครับแต่เราได้แบบเป็นซีเชียลสปาซีเชียลสปามันก็จะมีโคจักรุซี่ในตัวนะครับคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ในห้องก็ไปดูได้นะครับตามคลิปนะครับก็แนะนำนะครับมาสักครั้งหนึ่ง
คลิปต่อไปก็จะลุยเกาะช้างกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพักที่สัตยาทรีรีสอร์ทเกาะช้างนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ได้ใช้โปรเราเที่ยวด้วยกันเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปพักที่นั่นเพราะเลื่อนมาตั้งแต่วันแรงงานแห่งชาติตั้งแต่พฤษภาคมแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าพฤศจิกาแล้วเนี่ยต้องใช้สิทธิ์ดังนั้นเราต้องเที่ยวนะครับโอเคแล้วเจอกันที่เกาะช้างครับที่2แน่นอนเจอกันปั๊บอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพจมันม่วนเดี๋ยวเราจะลงคลิปที่เราไปเที่ยวเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเจอกัน